สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนอสึจ้าวันนี้มาแปลกเลยนะไม่ได้มาเป็นแอนิเมชันเล่าเรื่องแต่ว่าเห็นเป็นหน้าเบื้องหน้าไม่ได้ออกกล้องแบบนี้นานนะรู้สึกเขินๆหน้าตัวเองเออเนี่ยแล้วไม่ตัดผมมาใหม่ด้วยเหมือนนี่ไหมพักเซโรยหรือว่ามุนคังแท้วะแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับเจ้านี่เลยเก้าอี้เกมมิ่งที่รู้ใจเกมเมอร์วันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้านี่กันเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะอันบ็อกซิ่งนี่เลยแกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะนี่ได้มาจากทางเพจเทนโกนะส่งมาคือปกติเราไม่ได้ใช้แบบเก้าอี้เกมมิ่งเลยนะแล้วก็ไม่เคยใช้เลยด้วยที่เห็นก็จะเป็นเก้าอี้ไงมันคือเก้าอี้แบบเก้าอี้อีเกีย 1,500 ได้มั้งแต่เก้าอี้ตัวนี้นะครับเก้าอี้เกมเมอร์ตัวแรกชีวิตเดี๋ยวมาดูกันข้างในเป็นยังไงตัวนี้ราคาเพียง 2,000 กว่าบาทเองนะบอกว่า2,000 นิดๆแต่ 2,000 ต้นๆเนี่ยเดี๋ยวแปะราคาไว้ให้แกะกล่องแล้วก็ดูกันข้างในมีอะไรบ้างมีอันนี้เป็นหมอนรองคอเฟี้ยวอยู่เป็นลายแบบนินจานะกำไรแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหมอนรองหลังเป็นแบบว่าหนังนิ่มๆก็มีล้อมาทีแม่แม่อันกล่องมันใหญ่มากเลยนะอลังการสุดๆแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเบาะแหละต้องเป็นเบาะแหละไม่ใช่แม่จ้ะมีที่รองแขนสองข้างแล้วก็มีอันนี้พนักพิงแดงแรงเลี้ยงสุดเท่น่าจะเป็นอุปกรณ์คอนไกต่างๆมันดูพรีเมียมนะเก้าอี้เกมเมอร์เนี่ยเฮ้ยมันดูแบบว่าให้ฟิลเหมือนเก้าอี้นวดในห้างเลยวะแบบหนังที่มันมีนะอ๋อนี่ตรงหัวแน่เลยแล้วก็นี้ตรงหลังเขาบอกว่าประกอบง่ายมากนะอย่างรวดเร็วเพียงแกะกล่องแล้วก็เริ่มประกอบไปเลยประกอบมันไม่น่ายากนะก็แค่ติดล้อปะก็แค่กดเข้าไปเลยไม่ต้องถ่ายอะไรอีซี่บอกเลยมีความลื่นมีความลื่นอันนี้น่าจะปักลงไปได้เลยแล้วก็จะมีตัวรองนี้เฮ้ยแต่ตรงนี้เท่ดีนะมีบอกด้วยว่ามันขึ้นลงอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่มันอยู่มันป้อนอยู่นี่โถก็โง่อยู่ตั้งนานนะก็นึกว่าไม่มีวิธีประกอบบอกนี่อยู่นี่อย่างแรกเลยทำถูกต้องแล้วทีนี้ก็มาส่วนท้ายของก็มีการคืออันนี้เขามีน็อตมาให้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็แกะออกแล้วก็เอาให้น็อตอ่ะมันพอดีกับไอ้ตรงนี้เอามาให้ดูกันใกล้ๆนี่มันก็จะมีแบบว่าน็อตสองตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตรงนี้ใครไม่ได้เลยก็มีตัวนี้อีกตัวโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่เข้าไปก็ใช้ไขควงหกเหลี่ยมไขไปยาวพอดีเลยนะจะแบบว่าหมุนง่ายๆหน่อยเอาให้แน่นแน่นหรือยังเพราะเดี๋ยวถ้ามันไม่แน่นเนี่ยใช้ไปนานๆมันจะหลวมไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้ติดระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เป็นแนวตั้งวางอันนี้ลงไปใช่ไหมแล้วก็เอาตัวนี้แหละวางให้มันตรงรูเรียบร้อยมันได้บอกแล้วอ่ะมันมีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสามตัวอันนี้ก็ใช้นี่เลยเป็นสามตัวอ๋อคือเราไม่ต้องมานั่งเล็งเลยนะเพราะมันมีรูให้อยู่แล้วเนี่ยเล็งให้ตรงแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับแบบให้ดูเบื้องหลังการทำงานป่ะสตูดิโอเราเป็นยังไงนี่ใช้คำว่าสตูดิโอแล้วนะจริงๆแล้วมีอยู่คนเดียวต่อแล้วก็น็อตที่เหลือน่าจะเป็นส่วนของน็อตเยอะเหมือนกันบอกว่าน่าจะเป็นส่วนของพนักพิงป่ะมันจะมีนี่นะแง่งๆตรงนี้กับแง่งๆนี้ก็เสียบเข้าด้วยกันเข้าหรือไม่เฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเกมมิ่งว่ะเซียวฟ้าวโอ้นึกไหนอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นคลิปนี้นะอันนี้ก็คือแบบเราสามารถปรับระดับให้มันพอดีเราได้นะขึ้นลงเนี่ยก็อยากได้แบบสูงประมาณไหนอะไรเงี้ยท้องฟ้ามันคือเกมมิ่งที่ดูชีวิตคือน็อตมันลึกอยู่เหมือนกันนะรู้เลยว่าทำไมให้อันนี้มันยาวๆเนี่ยน็อตของอันเนี้ยของเทนโกเนี่ยกับตัวอันนี้คือตัวของอีเกียดูความยาวเลยอีเกียแบบยังแต่งตั้นอ่ะสุดแล้วอันนี้ใช้ไงวะเนี่ยนิ่มต้องใส่ก่อนหรือหลังนะใครรู้บอกกันนะจำได้ว่าประกอบตัวเก้าอี้อีเกียนี่คือประกอบนานมากแมนนวลมันเยอะ
เราว่ามันต้องใส่อย่างนี้นะแบบว่าเหมือนกับเอาไอ้ห่วงรองเนี่ยไปรองไว้ก่อนเพราะเวลาแบบประกอบเลยมันจะเหมือนกับมีตัวรองไหมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะในสึกได้ถึงความแน่นเพราะมันยังใหม่อยู่เรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นอะไรสำรองนะเหลือสองงานไม่นั่งมันมีเสียงสวยงามว่ะมั่วอันนี้มันก็จะแบบว่าขึ้นลงอย่างนี้ได้ด้วยนะเอาจริงก็มีความฟินอยู่นะแบบว่าลองคอพอดีอ่ะเวลาขึ้นมันล็อกไงวะโอ้อ๋อมันจะมีตัวล็อกอยู่มันจะมี2ตัวอันนี้เดี๋ยวดูมีตัวยกขึ้นยกลงใช่ไหมกับตัวล็อกกับอันล็อกปรับลงก็คือล็อกไปเลยแต่ถ้าสมมติเราเอาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเราก็แบบล็อกได้ล็อกให้มันอยู่ตำแหน่งที่เราก็ปรับระดับความสูงได้เออเว้ยก็มีเกมนี้มาไม่รู้สึกว่ามันดีนะมันดีแบบว่าตรงคอพอดีเลยอะแล้วก็แบบนั่งตรงหลังก็เหมือนกับมีช่วยยันเลยแล้วเดี๋ยวเราลองมาเทียบระหว่างเก้าอี้เกมเมอร์ราคาประมาณ 1,000-2,000 นะกับเจ้านี้เลยอีเกีย 4,500 อันนี้ใช้งานมาประมาณ 2 ปีได้แล้วนะมันก็จะมีปัญหาแบบบางทีแบบเวลาเรานั่งไปสักพักตรงนี้มันจะแบบเหมือนกับน็อตมันเริ่มหลวมๆเราถนัดขวาใช่ไหมเราก็จะเอียงแบบเอียงขวาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบบเริ่มหลวมๆก็จะกอกแกกอกแกกบ้างบางทีก็ต้องมานั่งไขให้มันแบบให้มันดีอะเออเสร็จแล้วก็มีเกมมิ่งโหดความดูความต่างระหว่างดีไซน์นะครับอันนี้ก็จะดูแบบเรียบๆดำๆนะอันนี้ก็จะแบบดูเกมเมอร์นะดำแดงนะซึ่งดูจากโต๊ะทำงานของผมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีความชอบดำแดงนะ ไม่ว่าคีย์บอร์ดที่แอบตอนอยู่นี้ก็จะสีแดงแล้วก็อันนี้คีย์บอร์ดไอ้ iPad ก็สีแดงกระเป๋าเงินยังเป็นสีแดงเลยนี่อันนี้เราจะไม่เปิดแบรนด์นะครับ แผ่นรองเมาส์ก็จะเป็นสีแดงแถมไมค์ก็เป็นสีแดงเหมือนกันเรียกได้ว่าสาวกดำแดงที่แท้ทรูไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กก็จะเป็นดำแดงเหมือนกันนะนี่ซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกับการความเป็นดำแดงหลังจากอยู่กันมากับเก้าอี้เกมมิ่งทั้งวันนะวันนี้ก็ได้ลองนั่งดูหนังเล่นเกมแล้วก็ทำงานนะวันนี้ก้มลงไปหรือว่าใช้งานปกติทั่วไปก็โอเคนะเป็นเก้าอี้ที่สมราคาเลยอ่ะคือมันทำได้ทุกอย่างเทียบเท่ากับเก้าอี้ A4000 ทั้งปรับเอลงนอนหรือแบบล็อกให้มันนอนแล้วก็ล็อกไว้อันนี้ออกใช่ไหมแล้วก็ปรับขึ้นลงอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เคยซื้อเก้าอี้ที่มันราคาประมาณแบบ 1,700-1,800 ประมาณเนี้ยพอๆกันมาไงแล้วแบบมันทำไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็ยังล็อกได้อีกยังดีอ่ะคุณภาพเกินราคาข้อเสียของตัวนี้เนื่องจากว่ามันใช้เป็นหนังใช่ไหมมันก็เลยทำให้ร้อนเว้ย นั่งไปสักพักก็คือแบบร้อนว่ะร้อนตูดอะไรเงี้ยส่วนข้อดีก็คือแบบว่ามันมีหมอนเว้ยหมอนรองหลังกับหมอนรองคอก็คือเวลานั่งไปสักพักก็มันไม่เมื่อยตอนนั่งตัวนี้ดูหนังนะก็จะรู้สึกแบบว่ามันปรับนอนได้แบบเยอะแล้วก็มีหมอนอีกก็คือแบบไม่ต้องหาหมอนมารองแล้วไงแล้วหมอนปรับขึ้นลงได้เงี้ยมันก็พอดีหัวเราแล้วเวลานอนดูมันก็จะแบบฟินๆหน่อยส่วนเวลานั่งวาดรูปเงี้ยไอหมอนนี่เหมือนจะไม่ช่วยนะแต่มันช่วยจริงนะแบบมันช่วยให้มันกระชับขึ้นมากระชับแบบเวลานั่งอ่ะนั่งดูแบบเหมือนกับนั่งตรงได้เลยถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวลองตามดูในเพจเทนกูแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสวัสดีราตรีสวัสดิ์จ้า